ซึ่งไอรีนเปิดใจสวมชุดไทยรำแก้บนหลังได้หนัง6เรื่องปังถึงฮอลลีวูดเปิ้ลไอรีนสลัดภาพสาวเซ็กซี่สวมชุดไทยสวยสุดูตารำแก้บนหลังได้หนัง6เรื่องปังถึงฮอลลีวูดขอทุกครั้งได้ทุกรอบที่วัดพระยาสุเรนเปิ้ลไอรีนเปิดใจหลังจากสมหวังได้งานภาพยนตร์ต่างประเทศทีเดียว6เรื่องรวดจากการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือดาราสาวเซ็กซี่เปิ้ลไอรีนสีแก้วได้ทำตามสัญญาด้วยการไปรำแก้บนด้วยตัวเองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดพระยาสุเรนนอกจากเปิ้ลไอรีนบอกว่าได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอันสวยงามและยังได้ช่วยสนับสนุนให้น้องๆ นางรำซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้หาทุนเรียนเลี้ยงครอบครัวล่าสุดเธอได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าวันนี้เปิ้ลได้มาแก้บนที่วัดพระยาสุเรนซึ่งจริงๆเปิ้ลมาแก้บนครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วเริ่มต้นที่เปิ้ลได้รู้จักศาลพระยาสุเรนก็เกิดจากว่าเปิ้ลมาซื้อบ้านอยู่ในซอยพระยาสุเรนทีนี้ก็มีพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์เขาเจอเปิ้ลเขาก็บอกว่ามาอยู่พระยาสุเรนไปไหว้พระยาสุเรนหรือยังท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยและท่านชอบช่วยคนดีด้วยใครมาบนอะไรก็ได้หมดเลยเราก็นึกในใจว่าเราก็อยากลองคิดว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่าตอนนั้นนะหัวเราะก็คิดเล่นๆขำๆก็เลยมาไหว้ท่านครั้งแรกเปิ้ลก็นึกในใจขอยากๆเลยดีกว่าหัวเราะเปิ้ลก็มาบนขอท่านว่าเปิ้ลของานฮอลลีวูดเลยแล้วกันของานต่างประเทศที่ได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติเลยขอเป็นภาพยนตร์แล้วเปิ้ลก็ขอให้ได้แสดงความสามารถได้บู๊เพราะฝันอยากเล่นบทบู๊ก็ยังนึกในใจว่าเราต้องแก้บนด้วยอะไรนะก็มองไปรอบๆเห็นว่าศาลค่อนข้างมีใบไม้หล่นร่วงเยอะมากเพราะตอนนั้นเมื่อ 6-7 ปีก่อนยังไม่มีศาลเราก็เลยบนว่าถ้าลูกได้ลูกจะมาทำความสะอาดกวาดเช็ดถูศาล7วันเลยอธิษฐานไปเพราะช่วงนั้นมาทำบุญใส่บาตรที่นี่เกือบทุกวันอยู่แล้วตั้งใจว่าใส่บาตรเสร็จก็เดินมากวาดง่ายๆก็คิดแค่ว่าจะทำประโยชน์อะไรดีแล้วก็ผ่านไปแค่3วันเท่านั้นอยู่หญิงดุลาลักษ์ติดต่อมาให้เล่นภาพยนตร์เรื่องรีเบิร์ตเป็นหนังที่ทำร่วมกับชาวฝรั่งเศสและในเรื่องเราก็รับบทบูบูเราก็เลยรีบมาแก้บนโดยการกวาดศาลทำความสะอาดศาล1อาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าได้สมใจหลังจากนั้นเราก็ยังคิดว่ารับลูกหรือเปล่าก็มาบนขออีกบอกว่าท่านเจ้าคะหนูไม่ได้โลภมากนะเจ้าคะลูกขออีกรอบได้ไหมเจ้าคะหัวเราะลูกสงสัยว่ามันบังเอิญหรือเปล่าขออีกสักรอบหนึ่งคราวนี้ลูกจะถวายนางรำให้แล้วกันขอภาพยนตร์อีกสักเรื่องหนึ่งแต่ขอเป็นภาพยนตร์ที่ใส่ชุดโบราณได้ไหมแล้วลูกจะมาถวายนางรำหลังจากนั้นแค่3-4 วันก็ได้รับการติดต่อให้เล่นเรื่องปลาบู่ทองก็คิดว่าอันนี้ไม่บังเอิญแล้วล่ะก็เลยนำนางรำชุดเล็กมารำถวายท่านมาถวายเสร็จก็กลับมาอีกขอเรื่องงานอีกคือที่ขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานล้วนๆเลยครั้งที่3ก็ขอว่าถ้าได้จะถวายรำเป็นนางรำชุดใหญ่ขึ้นก็ได้อีกทุกครั้งที่มาขอเปิ้ลได้ทุกครั้งครั้งล่าสุดเปิ้ลก็มาขอท่านว่าลูกขอภาพยนตร์ต่างประเทศอีกครั้งขอสักเรื่องหนึ่งถ้าได้ลูกจะมาถวายนางรำแต่ถ้าเผื่อลูกได้2เรื่องลูกจะมารำเองเลยเจ้าค่ะหัวเราะหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าด้วยอะไรนะคะภายในระยะเวลาแค่1-2 สัปดาห์เปิ้ลได้ภาพยนตร์ทั้งหมด6เรื่องด้วยกันเลยค่ะเรื่องแรกชื่อมริสันต้องบอกว่าโชคดีมากเพราะเปิ้ลไม่เคยได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์ประกวดของเวนิสมาก่อนเลยซึ่งเรื่องนี้ผู้กำกับที่เคยชนะรางวัลจากเรื่องกระเบนราหูเป็นคนทำเรื่องนี้เราก็ไปแคสติ้งไว้ก็คิดอยู่ว่าเราจะได้หรือเปล่าสรุปก็คือตอบรับเรียบร้อยแล้วค่ะยิ้มก็มาต่อเนื่องเลยมีเรื่องเพลิงพิศวาส
วิญญาณอาถรรพ์และหล่อนชื่อสโรชาเป็นของอภิยงพยากรทั้ง3เรื่องเลยและมีภาพยนตร์ที่จะเริ่มถ่ายเร็วๆนี้คือเรื่องพร้อมอภัยของพี่ดองวุฒิชัยเจตระกูลวิทย์คือทั้งหมด6เรื่องเลยค่ะจำชื่อทั้งหมดไม่ได้เราก็งงว่ามายังไง6เลยดีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยมารำแก้บนยิ้มล่าสุดนี่เพิ่งขอไปเมื่อปลายธันวาคมที่ผ่านมาเองค่ะพอเข้าปีใหม่ก็มีข่าวดีทยอยมาเลยก็เลยมาแก้บนซึ่งเปิ้ลเลือกการรำเพราะเปิ้ลมีความชอบเกี่ยวกับเรื่องการรำจริงๆค่ะอย่างเพลงของเปิ้ลคือรักหมดโปรเปิ้ลก็ได้นำรำไทยไปใส่ในกลางเพลงทีมงานเขาก็ส่งชุดมาให้เลือก 6-7 ชุดเปิ้ลก็เลยเลือกชุดนี้ซึ่งเป็นชุดแบบเดียวกับที่เปิ้ลรำในเพลงรักหมดโปรด้วยอีกอย่างเปิ้ลเชื่อว่าที่เขามีการแก้บนการโดยจุดประทัดจุดพลุเปิ้ลรู้สึกว่านอกจากจะสร้างมลพิษเสียงแล้วยังเป็นมลพิษทางอากาศด้วยทำให้ผู้คนรอบข้างแตกตื่นตกใจมากกว่าแล้วก็ทำให้อากาศที่มันเป็นฝุ่นควันอยู่แล้วมันยิ่งแย่ลงกว่าเดิมเปิ้ลเลยเชื่อว่าการรำนอกจากเราจะได้สืบสานวัฒนธรรมไทยแล้วเวลารำทุกครั้งอย่างเมื่อกี้ก็จะมีป้าป้าแม่แม่มาให้กำลังใจและทุกคนก็สนุกมีความเพลิดเพลินบันเทิงใจกับสิ่งที่เราตั้งใจแสดงออกมาและสิ่งสำคัญคือตัวเราเองได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆและทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยดีเจแมนแจงผลตรวจโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมแยกห้องนอนเมียและลูกดีเจแมนพัฒนพลแจงผลตรวจเชื้อโควิดเป็นลบหลังอัดรายการกับมะตูมกักตัวแยกห้องนอนกับเมียและลูกทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดห่างน้องเวทมนต์10วันดีเจแมนพัฒนพลกุลชรโพสต์ชี้แจงผลการตรวจเชื้อโควิดของตนเองหลังทราบข่าวดีเจมะตูมเตชินติดเชื้อโควิดลบ19เนื่องจากดีเจแมนได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาผลตรวจออกมาเป็นลบพร้อมกักตัวอีก10วันไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์แยกห้องนอนกับภรรยาสาวใบเตยอาสยามและลูกสาวน้องเวทมนต์ทันทีหัวอกคนเป็นพ่อใจจะขาดต้องห่างลูก10วันอ่านด่วนดีเจมะตูมแจ้งข่าวติดโควิดลบ19เตือนคนที่เจอภายใน14วันอ่านพบดีเจมะตูมเพิ่งจัดปาร์ตี้วันเกิดก่อนติดโควิดไปเจอนางเอกดังเพื่อนดีเจอ่านดีเจมะตูมโพสต์แล้วเผยอาการล่าสุดเสียใจขอโทษทำให้เสี่ยงกำลังทำไทม์ไลน์อ่านแต้วระทึกลุ้นตรวจอีกรอบเพิ่งเจอดีเจมะตูมพบน้องร่วมปาร์ตี้วันเกิดติดโควิดโดยดีเจแมนระบุว่าจากที่ได้รับทราบข่าวดีเจมะตูมติดเชื้อโควิดลบ19เมื่อวานนี้นะครับผมเองก็เป็นผู้เสี่ยงและได้ใกล้ชิดกับมะตูมเนื่องจากวันที่18ที่ผ่านมาผมได้ไปถ่ายรายการกับมะตูมครับและก็เพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อวานจากการที่รายการโทรมาแจ้งและมะตูมก็โทรมาแจ้งให้ผมทราบครับส่วนตัวผมก็รีบกักตัวตั้งแต่เมื่อคืนคือแยกนอนกับทางภรรยาและลูกเลยตอนนี้ลูกสาวสำคัญที่สุดครับและเมื่อเช้าวันนี้ผมเองก็ได้รีบไปตรวจและผลเป็นเนกาทีฟแต่เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดต่อคนรอบข้างนับจากนี้ผมจะขอกักตัวอีก10วันจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์และจะไปตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจต้องขอยกเลิกและขออภัยสำหรับคิวงานต่างๆที่นัดกันไว้ล่วงหน้าเป็นกำลังใจให้มะตูมนะครับขอให้หายจากโรคโควิดลบ19เร็วๆนะครับและขอให้ประชาชนทุกคนดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อยู่บ้านดีที่สุดตอนนี้พ่อแมนใจจะขาดไม่ได้เจอหน้าหอมกอดเวทมนต์10วันพระคุ้มครองทุกคนครับหมายเหตุหลังจากเจอมะตูมวันที่18หลังจากนั้นไทม์ไลน์
ของผมวันที่19มีไปถ่ายรายการอีกรายการสำหรับเพื่อนๆที่ไปถ่ายรายการกับผมวันที่19ยังไงไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้ผลเป็นนิเกทีฟครับแต่ก็ฝากแจ้งทุกคนให้เฝ้าระวังกันด้วยนะครับเพราะการเพาะเชื้อและจะแสดงอาการมันต้องประมาณ 10-14 วันครับหายเร็วๆนะมะตูมสู้ๆ